กลับมาเยี่ยมโรงงานที่นี่หลังจากที่ห่างหายไปนานก็ดีใจแล้วก็อบอุ่นเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงที่เราทำงานหนักๆนะครับผมก็มาที่นี่เกือบทุกเดือนแล้วก็ใช้เวลากับผู้บริหารชาวไทยชาวญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ที่นี่เพื่อผลักดันให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าเยอะมากต้องเรียนว่าตอนที่เราเข้ามาเป็นช่วงที่บริษัทนี้อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับมีปัญหาการเงินอย่างหนักนะครับตอนที่เราเข้ามาก็ร่วมปรับปรุงผลักดันบริษัทไปข้างหน้าแล้วก็ปรับโครงสร้างบริษัทไปข้างหน้าโดยการคุยกับทางสหภาพแรงงานคุยกับธนาคารนะครับคุยกับผู้ถือหุ้นเดิมคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนถึงวิสัยทัศน์ใหม่ถึงการนำพาบริษัทไปข้างหน้าแล้วให้ทุกคนยอมรับแผนปรับปรุงโครงสร้างบริษัทด้วยกันนะครับก็เป็นช่วงเวลาหลายปีกว่าที่จะผลักดันและกลับมาให้บริษัทสามารถมีความสามารถในการทำกำไรแล้วก็อยู่ได้ยั่งยืนได้ก็ใช้เวลาหลายปีครับเราก็มีการตัดขายนะครับทรัพย์สินที่ไม่ได้ทำกำไรออกไปนะครับเราก็มีการปรับโครงสร้างของหนี้นะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างของผู้ถือหุ้นซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ทำงานด้วยกันอย่างแข็งขันเราอยากที่ เป็น1ใน3ของโลกยังไม่พอนะฮะอยากจริงๆอยากจะผลักดันให้ตรงเนี้ยเป็นอันดับ1ของโลกให้ได้นะครับในด้านเทคโนโลยีในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับแล้วก็หลายปีหลังจากเกิดวิกฤตเนื่องจากทรัพยากรทางการเงินเป็นทรัพยากรที่บริษัทไม่ได้มีมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ลดการลงทุนในด้านการทำR&Dในด้านวิทยาศาสตร์ในด้านเทคโนโลยีไปพอสมควรในช่วงนั้นแต่พอช่วงนี้บริษัทกลับเข้ามาทำกำไรแล้วก็มีผลประกอบการที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็พยายามจะทุ่มเทเพื่อสร้างวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆในบริษัทนะครับก็นั่นเป็นทิศทางที่ต้องเดินไปก็คือการผลักดันพรมแดนของความเป็นไปได้ในด้านวิศวกรรมถ้าผู้นำไม่ผลักดันความเป็นไปได้ใหม่ๆก็ไม่รู้จะเป็นผู้นำทำไมก็คือต้องพุชบาวด์เดอรี่ออกไปนะครับทำให้ความเป็นไปได้ใหม่ๆมันเกิดขึ้นในองค์กรผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้ต้องกล้าฝันให้ใหญ่